คลิปนี้สำหรับคนที่มีปัญหาผมงอกผมร่วงผมบางผมไม่งอกผมแพ้เคมีจากการย้อมผมแนะนำสูตรนี้สมุนไพรแท้ 100% เน้นว่าสมุนไพรแท้ 100% วิธีการใช้ง่ายมากแค่เปิดถุงตักใส่ถ้วยผสมและทำการเติมน้ำคนให้เป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ทำการใช้ได้เลยเห็นไหมคะว่าขั้นตอนง่ายและง่ายจริงๆสีที่ได้จะได้เป็นสีน้ำตาลธรรมชาติเน้นเลยว่าเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติและหากใครอยากจะได้สีดำหรือสีน้ำตาลเข้มมนแนะนำให้เติมผงบีเงินลงไปเพิ่มเติมได้เลยซึ่งเมื่อเราทำการคนจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะทำการพักทิ้งไว้40นาทีและนำมาใช้กับผมที่มีปัญหาร่วงงอกแพ้เคมีได้เลยส่วนผงที่เหลือพับปากแบบที่เห็นแค่ใช้กิฟต์หนีบทิ้งไว้แบบนี้เก็บไว้ใช้ได้นาน2ปีหลังจากที่สมุนไพรของเราพร้อมแล้วขั้นตอนวิธีการใช้เราจะทำการทำให้ผมเปียกเน้นว่าผมเปียกนะคะจะสระหรือไม่ก็ได้คนที่มีปัญหาผมงอกผมคันผมร่วงมีรังแคมีปัญหาหนังศีรษะใช้แบบนี้ขยี้เน้นบริเวณที่มีปัญหาก่อนและทำการหมักทิ้งไว้ประมาณ40นาทีถึง2ชั่วโมงหลังจากนั้นทำการล้างสระและนวดเน้นว่านวดค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป40นาทีคนที่มีปัญหาผมงอกสังเกตได้เลยว่าปิดผมงอกได้แนบสนิทในครั้งแรกที่ใช้และสำหรับคนที่มีปัญหางอกไม่มากแพ้เคมีเพิ่งเริ่มงอกค่ะสีที่ได้จะเป็นแบบไหนดูตามคลิปเลยจะได้สีน้ำตาลเข้มซึ่งปิดผมงอกได้แนบสนิทเหมือนในภาพเน้นเลยว่าสีที่ได้นี้เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติคนที่มีปัญหางอกร่วงแพ้เคมีมองหาสูตรธรรมชาติอยากให้รับไปใช้เพราะปิดได้แนบสนิทจริงๆแก้ปัญหาตรงจุดส่วนวิธีการใช้สำหรับคนที่มีปัญหาเฉพาะที่เช่นผมร่วงแล้วไม่งอกเหมือนมนบริเวณนี้นะคะหรือมีปัญหาหัวล้านมีปัญหารังแคอยากจะให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปหมดแนะนำใช้แบบมนเลยค่ะใช้ร่วมกับแปรงสีฟันหรือสำลีเน้นขยี้บริเวณที่มีปัญหานี่คือบริเวณที่มนมีปัญหาเพราะผมมนร่วงทั้งหมดนี้ไรผมผมมนนี้เพิ่งขึ้นใหม่นะคะส่วนเนี้ยเน้นขยี้ได้เลยส่วนไหนที่มีปัญหาเพื่อให้ผมเรางอกใหม่ใช้แบบนี้ได้ทุกๆ 3-4 วันหลังจากใช้แนะนำให้ล้างออกและทำการสระเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีส่วนตรงไหนที่มีอาการเลอะๆแบบนี้ใช้สำลีหรือผ้าเช็ดตัวเช็ดออกได้เลยมนบอกเลยว่ามันใช้ง่ายง่ายจริงๆอยากจะบอกว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยนอกจากใช้ง่ายแล้วยังเห็นผลชัดเจนเน้นเลยว่าเห็นผลชัดเจนส่วนชัดๆอีกรอบสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงผมงอกผมบางผมแพ้เคมีทางเลือกของผงสมุนไพรรับไปใช้เห็นผลชัดเจนสั่งซื้อกันเข้ามา390เก็บเงินหน้าบ้านจ้าและก่อนปิดวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระดีของมนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ